สวัสดีค่ะทุกคนพอดีฟิล์มมีตัวนี้นะคะเป็น Whitetail WT 90นะคะซึ่งฟิล์มได้มาจากน้องพ่อค้าธนกรนะคะก็นำเข้ามาขายนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาแชร์กรุ๊ปไวน์กันนะคะใน Budget Life Forum นะคะก็ออกมาเป็นกล่องสีดำนะคะโดยที่ตัวกล่องเขาไม่ได้มีอะไรสกรีนใดๆนะคะก็มาแบบนี้แค่นี้เราก็ไม่มีคู่มือด้วยนะคะไม่มีแม้กระทั่งโอริงสำรองนะคะก็คือในกล่องนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็จะออกไปส่วนแบตเตอรี่ข้างในฟิล์มใส่ไว้แล้วนะคะจะเป็น21703ก้อนเดี๋ยวฟิล์มจะโหลดคู่มือตัวนี้ให้นะคะก็จะอยู่ใต้ลิงก์นะคะหลังจากที่เราได้ลงคลิปแล้วนะคะก็มาดูสเปคกันก่อนเลยนะคะสเปคเนี่ยเขาระบุไว้ว่าอันนี้นะคะเห็นอยู่นะก็จะใช้เป็น Luminous SPT 90.2 ซึ่งอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ 5,700 เคลวินนะซึ่งหลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ได้ขาวจ๋านะคะตัวนี้ 5,700 เคลวินแล้วก็จะอยู่แสงอยู่ที่70 CRI เห็นมันมีแสงขาวอยู่นะหน้าเว็บแต่ว่าโดยส่วนปกติที่เห็นเอามา move ใส่ไฟฉายเนี่ยเหมือนจะเป็น 5,700K นะคะก็จะอยู่ในแผ่นไดเวอร์ที่เป็นฐานรองหลอดพันไม่ใช่แผ่นนี้ฐานรองหลอดที่เป็นแผ่นทองแดงนะคะแล้วก็ลูมินัสฟลักเนี่ยอยู่ที่ 4,500 ลูเมนส์แล้วก็อินเทนซิตี้ค่า800กิโลซีดีส่องไกลได้เกือบ2กิโลก็ได้อยู่ที่ประมาณ 1,800 เมตรนะคะเฟิร์มแวร์จะใช้ของ Tom E Open Source ของคุณ Tom E แล้วก็เป็นเวอร์ชันนาซิล 1.3แล้วก็มีการพัฒนาโดยคุณ Texas S ซึ่งเป็นยูเซอร์หนึ่งใน Budget Life Forum นะคะเขาก็เอาตัวนี้นี่แหละมาปล่อยนะคะเขาน่าจะเป็นคนออกแบบด้วยหรือยังไงนะคะก็ยูเซอร์ Neofat ก็ใช้ Nasil M แล้วก็เริ่มต้นมาที่ Amping UI นะคะแบตเตอรี่สามารถที่จะใช้21703ก้อนแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นหัวเรียบกระแสสักประมาณ3อุ้ยประมาณ30แอมป์นะคะกำลังพอดีนะคะ30แอมป์ถึง35แอมป์กำลังพอดีด้วยคือเป็นการแนะนำโดยเขาเนาะก็มากกว่ากินกระแสมากกว่า20แอมป์นะคะก็เพราะฉะนั้นฟิล์มก็แนะนำจาก20ไป30เลยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่มันใช้หัวนูนไม่ได้ก็เวลาซื้อแบตเตอรี่ก็แนะนำให้ดูก่อนนะคะมีปงจรป้องกันการใส่แบตเตอรี่กลับด้านด้วยค่ะ Reverse Polarity Protection ชาร์จิ่งโดย USB PortType C นะคะแล้วก็การอินพุตอยู่ที่5โวลต์2แอมป์เอาท์พุตอยู่5โวลต์2แอมป์ซึ่งมันเร็วนะคะรีเฟคเตอร์เป็น smooth รีเฟคเตอร์เป็น SMO นั่นเองแล้วก็ตัวเลนส์เขาบอกว่า double side anti reflective coating ก็คือการเคลือบมา2ด้านเลยนะคะบอดี้อลูมิเนียมนะคะ hard black anodized โดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นไดเป็น type tertiary หรือ two I'm not sure for thisสวิตช์เปิดปิดไฟฉายจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ตกกันกระแทกเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าอยู่ที่ระดับประมาณ1เมตรนะคะเกินกว่านั้นเนี่ยความเสียหายไฟฉายจะมีมากขึ้นแล้วก็กันน้ำระดับ IPX8 นะคะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเขาไม่ให้แช่น้ำนะคะก็คือเป็นการแบบว่าเหมือนฝนตกละอองฝนที่เราเดินผ่านอะไรทองนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่752กรัมนะคะโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่ถ้ารวมแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ1กรัมนะคะคุณผู้ชมไอ้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดเอานะมาดูหน้าตาของมันนะคะโดยที่ดูโดยคร่าวๆนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีการเซาะร่องระบายความร้อนไว้นะคะแล้วก็มีการเซาะตรงนี้ออกนะคะก็ลดน้ำหนักนะคะก็ตรงหัวคราวก็เป็นสีดำแล้วก็มีการทำแบบนี้เหมือนจะให้เราเปิดได้นะด้วยการเป็นร่องแบบนี้ก็โดยเห็นฝรั่งเขาเอาไปหมุนกับโต๊ะอะไรทำนองนี้นะคะถามว่าหนักไหมอันนี้แบตใส่แบตเตอรี่แล้วนะคะพอดีถ้าตัวที่เขามาเนี่ยมันไม่ได้แถมแบตมาให้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักราวๆ 5,000 นะราวๆ 5,000 รวมแบตเตอรี่นะคะที่น้องเขาขายอยู่นะคะตัวนี้ถ้าคุณดูคลิปแล้วสนใจเดี๋ยวทักมาหาฟิล์มเนาะเดี๋ยวฟิล์มจะสั่งลองถามบอกเขาให้แล้วก็จะส่งให้โดยตรงนะคะ
ข้างในนะคะเป็นหลอด SPT 90 Gen 2 Smooth Reflector แล้วก็เคลือบ2ด้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะสแตนได้โอเคนี่สแตนได้แล้วก็เอาเก็บอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้จะมีประโยชน์โดยการที่ Protect Glass ป้องกันเรนด้วยเรนเป็นรอยสำหรับไอตัวที่มันยื่นๆออกมานะคะหน้าตาฟิล์มว่ามันสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะฟิล์มว่ามันไม่หนักสำหรับฟิล์มแต่ว่าเอาจะถือนานๆมีล้าล่ะอ่ะมีล้านะคะตัวนี้จะใช้เป็น Narsil M แน่นอนมันมีไดรเวอร์ให้โหลดทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะดูอันนี้ก็เชิญนะคะเริ่มต้นมาที่เป็น Smooth Lamping เนี่ย Smooth Lamping เนี่ยมันจะใช้โดยการที่จากที่ From Off เปิดอยู่ก็คือกด Single Click แล้วก็กดค้างนะคะเพื่อเป็นการ Dimmer แสงเพื่อเป็นการรีแสงขึ้นลงนะคะกดปล่อยกดปล่อย Double Click ไปสู่ Turbo Double Click อีกมันจะเป็นถ้าเราตั้ง Stop ไว้มันจะเข้า Stop อ่ะ Reverse ตัวนี้ก็คือปลดกดปิดปล่อยปิดมูนก็คือกดจากออฟกดและกดแล้วปล่อยนะคะก็จะเป็นมูนนะคะกดแล้วปล่อยเป็นมูนนะคะแล้วก็เช็คแบตเตอรี่สเตตัสด้วยนะคะก็คือทริปเปิลคลิกอันนี้มันจะเป็นการเซตแบตเช็คแบตเตอรี่1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 3.7 โวลต์นะคะ T.7 โวลต์ now อันนี้ก็เป็นการเช็คแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ล็อกเอาท์นะคะด้วยการกด4คลิก1 2 3 4เปิดไม่ได้นะคะเป็นการล็อกปุ่มกดโดยสมควรอย่างยิ่งถ้าคุณจะเดินทางคุณต้องล็อกปุ่มกดนะคะปลดล็อกนะคะด้วยการกด4คลิกอีกครั้งหนึ่งนะ Momentary Mode ก็คือกด5คลิกนะคะซึ่ง Momentary เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่จะใช้ละกันแล้วถ้าเกิดคุณเข้า Momentary เข้าไปเมื่อไหร่คุณให้ใครเกียวออกใครเกียวนะคะแล้วก็ Unskill แล้วก็ Put It Again มันก็จะปลดล็อก Momentary ModeFactory Reset นะคะก็สำหรับโหมด Lamping Smooth Lamping ก็คือ Triple Click Double Click Double Click and Hold มันจะเจอแสงกระพริบเร็วๆแบบนี้แล้วก็ปล่อยมืออันนี้ก็จะเป็นการ Factory Reset เรียบร้อยส่วน Alternative UI Mode เดี๋ยวฟิล์มจะเข้าให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะมาแนะนำวิธีการใช้แบบเบื้องต้นแล้วจะมาดูวิธีการ Setting นะคะเดี๋ยวฟิล์มขออนุญาตเข้าไปที่โหมด Set ให้ก่อนค่อยมาอธิบายโอเคฟิล์มเข้าไปที่โหมด Set เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการที่เราจะใช้โหมด Set เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกลางเสริมนะคะก็กด1ครั้งเพื่อเปิดปิดไฟฉาย single click neck mode ด้วยการกด1ครั้งไปเรื่อยๆนะคะ less than 1.2 second เพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้แล้วก็มากดมันจะปิดนะคะเปิดนะคะเราให้กดไปที่แสงที่เราพอใจนะคะแล้วก็ถ้าเรามากดอีกทีมันปิดนะคะมันต้องเปลี่ยนแสงในช่วงเวลาน้อยกว่า ไม่เกิน 1.2 วินาทีนะคะแล้วก็วิธีการไปที่โหมดก่อนหน้านะคะ previous mode ก็คือกดค้าง press and hold มันก็จะย้อนกลับ press and hold มันก็จะย้อนกลับโดยสังเกตว่า advanced ตัวนี้alternative UI sorry โหมด set เนี่ยมันจะเป็น stepแสงเป็นสเต็ปนะคะวิธีการเข้าสโตปก็คือกดค้างsorry กดค้างไว้นะคะมันจะเข้าสโตปแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เหมือนไม่ได้เซตมันจะขัดใจตรงที่ถ้าเราจะปิดทันทีเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องรอให้ 1.2 วิก่อน
ตรงนั้นมันไม่มีการเข้าเพราะว่ายังไม่ได้น่าจะไม่ได้ตั้งแบตเตอรี่เช็คนะคะจากปิดอยู่นะคะซิงเกิลคลิกฟอร์มออฟเพจแอนด์โฮล1 2 3 1 2 3 4 5 6 7อีกครั้งนะคะ again battery check in alternate mode ก็คือกด1ครั้งแล้วก็กดเหมือนเป็นครั้งที่2แล้วก็กดครั้งนะคะอันนี้ก็เช็คแบตเตอรี่แล้วก็ถ้าเป็นล็อกเอาท์ก็จากล็อกเอาท์เนี่ยมันจะเหมือนจะแตกต่างกันก็คือจากที่มันปิดอยู่ดับเบิลคลิกตอนนี้คือมันล็อกไปแล้วนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กดค้างอีกครั้งนะคะกดดับเบิลคลิกแล้วก็กดค้างไว้นะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกแต่ว่าเนี่ยมันจะดูทำให้มือใหม่งงนิดนึงสำหรับโหมดนี้กดค้างอ่ะก็ย้อนไปดูใหม่นะคะ Factory Reset From Off นะคะก็คือให้กด1ครั้งแล้วก็กดค้างเอาไว้นะคะมันจะเข้าสู่ Battery Check แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กดค้างนะคะจนกว่ามันจะมีการกระพริบแบบนี้นะคะก็คืออันนี้ finish factory reset นะคะวิธีการเช็คก็คือดูซิว่ามันแรมปิ้งหรือยังนะคะอันนี้ in factory reset on the alternate หรือ on mode set นะคะโอเค you understand for the basic เดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการที่เราจะดูตารางตรงนี้ที่เขามีให้มาในคู่มือซึ่งมันไม่ได้แถมมาให้นะคะใน Damping UI เนี่ยถ้าเราจะเข้า Setting วิธีการเข้าตารางตรงนี้เขาเรียกว่าการเข้า Setting นะคะใน Damping เนี่ยมันจะมีแค่4 Setting แล้วก็ในหมวด Set เนี่ยมันจะมีทั้งหมด8 Setting และใน8 Setting เนี่ยตารางนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะคะในข้อที่2 Setting to หมวด Set 1 to 12มันก็คือตรงนี้นะคะอันนี้ from หมวดเซตทีนี้การที่เราอยู่ในโหมดพวกนี้เราจะเข้า setting ยังไงนะคะ if you need to access to setting mode from smooth lamping you must hold the button more than 16 second เดี๋ยว this exampleเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดไปหน้านี้นะกันเนาะI will show to you this ก็คืออยู่ในโหมด smooth lamping แล้วเราจะไปเข้า setting ก็คือกดค้างที่ปุ่มให้มันมากกว่า16วิจนกว่าที่มันจะกระพริบนั่นเองนะคะ hold onจนกว่ามันจะกระพริบนะอย่าเพิ่งปล่อยนะคะกระพริบ1อุ้ยเกือบตกกระพริบ1 2กระพริบ1 2 3กระพริบ1 2 3 4ซึ่งมันจะออกจากตรงการเซตติ้งโดยอัตโนมัติโอเคอันนี้ out of setting you can see the blink for the number of setting นะคะจังหวะการกระพริบเนี่ยมันคือเป็นขั้นแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าอย่างไอตัวเนี้ย ramping เราต้องการเปลี่ยนไปที่โหมด set หรือ alternative UI เนี่ยก็คือจากโหมดที่1เรากด1ครั้งแต่ว่าถ้าอยู่ใน ramping เหมือนเดิมก็ไม่ต้องกดอะไรนะคะมันเซตมาอยู่แล้วก็ปล่อยวางไปในพอมันไปเข้าเซตติ้งที่2เราต้องการที่จะตั้งมูนเลเวลสเต็ป1ถึง7นะคะเราก็ไปกดตาม number มันนะคะพอไปอยู่ที่สเต็ปที่3นะคะไอเซตติ้งที่3เราต้องการที่จะตั้งค่าออโต้สเต็ปดาวน์นะคะ
โดยที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันตั้งค่าตามอุณหภูมินะคะเดี๋ยวฟิล์มจะตั้งค่าให้นะคะตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่าไม่ให้ออโต้สเต็ปดาวน์ได้ you can disable step down but you can hold in very heating ถ้าไปตั้งไม่ให้มันลดแสงนะโคตรจะร้อนเลยร้อนมากๆนะคะแล้วก็มีความเสียหายตลอดและไดเวอร์นะคะใช้บ่อยๆเปิดทิ้งไว้นะคะมีความเสียหายแน่นอนเพราะฉะนั้นฟิล์มไม่แนะนำนะยกเว้นคุณอยากจะถ่ายวิดีโอเก๋ๆอ่ะให้มันดูนานๆขึ้นก็ไปตั้งแล้วกันนะคะแล้วก็มีตั้งเวลาด้วยนะคะ in setting tree and number tree time setting you choose 1 2 3 4 5 and 6 for 60 second 90 second ก็คือตั้งค่าไป60วิ90วิ2นาที3นาที5นาที7นาทีโดยที่การกดจำนวนครั้งนะคะข้อ4นะคะเราตั้งสโตบได้ซึ่งสโตบเนี่ยมัน default มาโดย disable ก็ถ้าต้องการเปิดสโตบโหมด one only ก็คือข้อ2ใน setting 4ถ้าเป็นข้อ3ก็คือเปิด all stop นะคะมันก็มีแค่นี้แล้วก็หน้าถ้าคุณจะเข้าโหมด set ก็คืออย่างที่บอก from setting 1 and click one time to mode setในโหมดเซตก็จะมี8ข้อเหมือนกันนะคะเราตั้งได้ตามนี้โหมดข้อที่2ก็สำคัญนะโดยที่เราเนี่ยสมมติฟิล์มต้องการที่จะเลือกไปข้อที่ไปแสงประมาณข้อที่5นะชอบประมาณนี้ 0.7% 5% 20% 40% แล้วก็ 100% นะก็กด5ครั้งใน setting to I need to set disable step downเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนอันนี้ from factory in lamping UI ก็คือมันจะ step down by temperature จะลดแสงโดยอุณหภูมินะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาเซตให้มันมีการ drop bright drop by time ก็คือจำได้ไหมก็คือถ้าอยู่ใน lamping กดค้างเอาไว้นะคะหรือว่าโหมดใดๆก็ตามกดค้างจนกว่ามันจะมีการกระพริบเข้า setting นะคะเดี๋ยวไปจะไป setting ที่3แล้วก็ไปไปข้อที่3นะคะ3เดี๋ยวฟิล์มจะตั้งค่าให้มันดรอปในประมาณ60วินาทีอ่ะ60 second โอเค setting 1 setting 2 setting 3ก็คือกด1 2 3กระพริบเดี๋ยวฟิล์มจะกด1ครั้งโอเคแล้วก็มี1 2 3 4อันนี้จะเข้าสู่สโตปอันนี้จะเป็นการ setting auto step down by time เดี๋ยวฟิล์มจะเปิด double click เดี๋ยวนะ double click อันนี้เป็น turbo นะคะเดี๋ยวเราจะจับวินาทีดูนะคะประมาณสัก60วินาทีนะคะก็คือ1นาทีนั่นแหละดูซิว่ามันจะดรอปไหมโอเคดับเรียบร้อยแล้วนะคะ in 60 second or more ก็โอเคมัน auto step down สามารถที่ตั้งค่าได้โอเคก็นักกี้นะคะฟิล์มได้ทดลองทำ setting step down แล้วก็ now I will test you to open the stop นะ when you need to stop
Access to stop you must to access to turbo and double click again it will be to stop นะคะก็คือการที่คุณจะเข้า stop นะคะก็คือ double click นะคะในโหมดของ turbo มันจะเข้าสู่ stop แต่ว่าณตอนนี้มันปิดอยู่นะกระพริบหนึ่งกระพริบหนึ่งสองกระพริบหนึ่งสองสามกระพริบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคโอเค now I open all stop แล้วตอนนี้ฟิล์มเปิดโหมดสตอปตรงนี้นะคะลืมบอกจะมีตารางนะคะก็คือ all stop ก็คือตรงนี้ตารางตรงนี้นี่นะคะก็จะมี stop 5แบบนะก็โอเค open all stop เรียบร้อยแล้วก็คือวิธีการเข้าก็คือ double click แล้วก็กดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะคะ hold on for change mode โอเคอันนี้เป็นเสร็จสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับ ramping UI you know for this setting โอเคแล้วเราจะมาเข้าตรงนี้นะคะสำหรับโหมด set setting นะคะก็คือเราจะไปเข้าตรงนี้ไปเข้า user interface แล้วก็กดวันไปที่โหมด set นะคะกดค้างนะคะ16วิFor setting one, you must click one time. เข้า setting 1แล้วก็กด1ครั้งได้เลยแล้วก็ how to out of setting blinking you can hold this button if you are out of setting. แน่อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะก็คือในขณะที่คุณขี้เกียจรอให้มันครบขั้นตอนนะคะเราได้ตั้งค่าในสิ่งที่เราต้องการแล้วเรากดค้างได้เลยนะคะเพื่อออกจากการตั้งค่านะคะก็มาดูเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าไปโหมดเสร็จหรือยังนะโอเค this is โหมดเสร็จนะคะก็แล้วก็ now I will test to setting 3 โหมดเสร็จเอ้ย sorry setting 2 โหมดเสร็จSetting 2 1 2โอเคเราจะกดค้างเพื่อออกโอเค try again โอเค now already to setting 2 for moon for moon 5 and 100You must click to quickly 500. ตอนนี้นับได้3 I will disable moon mode. เดี๋ยวมันจะงงนิดนึงเดี๋ยวเราจะ disable moon mode by setting T and 1I think I'm very confused. Setting 1. Setting 2. Setting 3 and put it 1. Okay, now I disable moon mode already. You will see this number 2, 5 and 100. Okay, you must quickly. No half moon now. ไอ้ที่มันขึ้นมานะมันเป็น moon mode นะคะแล้วก็
นั่นแหละมันขึ้นมูลหมดแล้วก็มูลหมดดันมี default tree ด้วยก็คือมูลหมดมีกดได้ตั้งแต่1ถึง7นะคะมูล this for the ก่อนหน้านี้เนาะมัน setting for moon mode tree level มัน setting mode moon มา3ระดับเราก็เลยนับมั่วนี้พอเราปิดเนี่ยมันก็ได้ตามที่เราตั้งค่าเลยนะคะโอเค I visible and auto mode you can setting by yourself นะคะก็โหมดอื่นเหมือนกันนะคะก็ให้ดูนะคะมีโหมด memory โหมดด้วยนะคะให้ปิดเปิดตอนนี้ซึ่งมันตั้งค่าใน Aswan เนี่ยมันจะถูกเซตมาเป็น disable นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันเปิดก็คือโหมดจำแสงล่าสุดนั่นเองนะคะแล้วก็ auto step down ก็เหมือนกันทุกอย่าง same setting and last table ตรงนี้นะคะฟิล์มไม่เห็นNo help LED button now. It's no help LED button on this WT90 white tail. Okay. ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวฟิล์มอัปโหลดตรงนี้ให้แล้วก็ดูแสงกันเลย so review now. Okay. ดู white tail ตัวนี้นะคะ SPT90 Gen 2หลอดเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นไปใช้ที่มีขนาดใหญ่นะคะทรงโตนะคะก็หนักไหมก็ไม่ได้หนักอะไรนะคะไม่ได้หนักอะไรมากนะคะหรือว่าเราไปเจอตัวใหญ่มาเยอะแล้วก็เลยชินนะคะตัว wide tail นะคะปุ่มจะอยู่ด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะสำหรับนักเล่นไฟฉายที่ชอบลำแสงตัวโตนะคะชี้ดูนะคะสปอตคมเข้มตรงกลางแล้วก็มีสปิลด้านข้างด้วยนะคะสไตล์ของไวเทลเห็นไหมยอดตรงนั้นก็ประมาณ400เมตรยังเข้มนะคะตัวนี้สเปคได้ไป 1.8 กิโลแล้วก็ที่สำคัญไม่ดรอปพวก5ถ้าเขาเกือบตกโอเคไปดูตรงรางรถไฟโอเคทางตรงดูดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าเทอร์โบฮะโอเคเหมือนมันแหลกนิดหน่อยนะคะการเข้าระบบใช้ได้ดีเลยวันนี้มีน้องหมามาดูแสงกับเราด้วยลำแสงโตแล้วก็พุ่งได้เขาบอกสเปคอยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลนะแต่ว่าก็ดูความคมของเขาก็น่าจะได้3เท่าจากตรงนี้อยู่แหละ 3-4 เท่าทางตรงดู double kick double kick ตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าเทอร์โบใช่ไหมโอเคเหมือนมันแหลกนิดหน่อยนะคะการเข้าเทอร์โบใช้ได้ดีเลยวันนี้มีน้องหมามาดูแสงกับเราด้วยลำแสงโตแล้วก็พุ่งได้เขาบอกสเปคอยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลนะแต่ว่าก็ดูความคมของเขาก็น่าจะได้3เท่าจากตรงนี้อยู่แหละ 3-4 เท่าโอเคบรรยากาศมันช่างวังเวงเสียเหลือเกินนะคะตอนนี้ไวเทลนะสถานที่ที่มันดูพุ่งไกลอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าฟิล์มไม่มีภาพมุมสูงนะไม่ตอนนี้คือยังไม่ได้ย้ายบ้านแล้วก็
ไม่รู้ว่าย้ายบ้านเราจะได้ห้องข้างบนหรือเปล่าเนี่ยค่ะคมเข้มขนาดเนี้ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่ามันจะพุ่งไม่พุ่งพุ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าสายตาเราเนี่ยเห็นระยะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะก็เนี่ยมันแค่ระยะตรงนั้นเนี่ยมันก็ประมาณสัก500เมตรได้สิ้นสุดทางนั้นนะแต่ว่าคือเราคือตาฟิล์มมองไม่เห็นนะคะตรงนี้สัก300เมตร400เมตรเข้มขนาดนี้ก็ว้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแพนไปที่ด้านข้างค่ะค่ะคมเข้มตรงกลางเนี่ยค่าวัดอินเทนซิตี้มาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันเป็นไฟแชทที่แสงพุ่งโดยแท้จริงหลบทางก็ได้อ่ะก็ระยะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะไล่ตั้งแต่ดิมเมอร์มาอันนี้คือสุดแหละอ่ะแต่ถ้าเรากดนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวฟิล์มจะถือไฟฉายเนาะถือไฟฉายจากตรงนู้นแล้วกันนะคะน่าจะพอเห็นกันแล้วนะคะว่าความเข้มของแสงได้ดีจริงๆแล้วก็แสงก็ไม่ได้มีการดรอปปุ๊บวาบนะคะแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าคุณจะใช้ไปเซตติ้งโดยที่ไม่ดรอปแสงนะคะก็ในเรื่องของความร้อนก็ระวังกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรากลับกันเลย